ในฐานะที่ทำงานด้านการส่งเสริมผู้หญิงมาตลอดเนี่ยนะคะก็อยากให้วาระนี้เป็นวาระของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การทำงานของผู้หญิงมาหรือการต่อสู้ของผู้หญิงหรือ movement ของผู้หญิงไปเลยว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในสภาให้มากที่สุดมากกว่า 30% นะคะถ้าเป็นไปได้ดูจากแนวโน้มของการเลือกตั้งทั่วโลกนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเบื่อการเปลี่ยนความเบื่อของคุณนะคะให้มันเป็นความแปลกใหม่ก็คือเลือกคนหน้าใหม่เลือกเยาวชนผู้หญิงนะคะเยาวชนผู้ชายก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศเราที่มีสถิติผู้หญิงน้อยที่สุดเกือบจะที่สุดในโลกแล้วเราจะต้องแก้ภาพพจน์นี้ลองดูนะคะว่าเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มผู้หญิงเข้าสู่สภาและผู้หญิงต้องไปเลือกผู้หญิงด้วยนะคะนั่นแหละค่ะความหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับขบวนผู้หญิง